เด็กหน่อยเห็นว่าจะมีเล่นละครกับพี่อ้ำเรื่องมายาทวันเป็นบ้างค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังรอให้สรุปทุกอย่างก่อนค่ะก็หลังจากที่ถ่ายธรณีนี่นี่ใครคองเซ็นก็น่าจะเปิดกล้องมายาทวันมีคุยกับผู้ใหญ่ทุกหน้าอย่างไรบ้างไหมครับตอนนี้ก็ต้องรอว่าคิวจะลงตัวหรือเปล่าก็รอหนูก็รออยู่เหมือนกันค่ะปีนี้คือมายาทวันเรื่องเดียวก็จะมีธรณีด้วยค่ะที่ออนแอร์ปีนี้แล้วก็มายาตะวันก็น่าจะปีนี้เหมือนกันตอนนี้ใกล้หรือยังตอนนี้ 50% แล้วค่ะก็เกือบจะใกล้แล้วจากมายาตะวันจะมีละครเรื่องอื่นไหมครับไว้หยุดก่อนเพราะว่าต้องไปเรียนไม่ค่ะก็หนูก็ถ่ายละครไปเรื่อยๆค่ะก็ทางช่องก็บอกว่าหลังจากที่ถ่ายมายาตะวันเสร็จก็มีอีกเรื่องนึงลงแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้บอกว่าเรื่องไหนมันจะไม่มีผลกระทบต่อการเรียนที่เคยมีข่าวออกมาใช่ไหมหนูอยากบอกตรงนี้เลยนะคะว่าหนูผ่านทุกวิชาหนูไม่ได้สอบตกนะคะค่ะก็ถึงแม้คือมันแน่นอนค่ะว่าเกรดอาจจะไม่ดีเท่าเทอมแรกๆเพราะว่าช่วงนั้นแบบทำงานไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ก็เกรดก็ยังดีอยู่ค่ะกังวลว่าย่าจะรับละครเรื่องเดียวอย่างที่เป็นข่าวไม่ค่ะก็หนูคุยกับพี่สมรักแล้วก็แต่ถ้าไหวก็ถ่ายไปเรื่อยๆเท่าที่ได้ค่ะเราต้องดูว่าตารางเรียนหนูมีเรียนวันไหนบ้างจริงๆกังวลไหมกับเรื่องการเรียนของเราที่แบบลดจากเดิมไปอะไรเงี้ยก็ไม่นะคะก็เท่าที่ถ้าสะสมด้วยกันมันก็ดีอยู่อ่ะหนูถือว่ายังทราบว่าหนูขอไม่บอกดีกว่าค่ะเพราะถ้าหนูแบบทำไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะมีคนแบบใช่ค่ะกดดันอยู่แล้วค่ะเพราะหนูยังคิดว่าการเรียนมันสำคัญมากทางครอบครัวว่าไงบ้างไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเกรดก็ยังดีอยู่อย่างนี้แบ่งเวลาเรียนกับเรื่องการทำงานยังไงครับก็ทุกวันที่หนูไปเรียนก็จะพยายามไม่รับงานค่ะแต่หนูก็ลงเรียนเพื่อที่จะมีเวลาไปทำงานด้วยลงเรียนน้อยลงหรือไม่เธอมีหนูโรงเรียนมากกว่าเพื่อนๆด้วยซ้ำแต่ก็พยายามให้มันอยู่ในคือวันหนึ่งคือเรียนทั้งวันอย่างเงี้ยไหวยังไหวใช่ไหมครับไหวค่ะเรื่องเรียนไม่ต้องห่วงค่ะหนูเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะเรียกว่าจะให้จบตามเกณฑ์เลยใช่ไหมครับ4ปีหรือว่า5ปีก็ได้ค่ะคุณแม่เป็นคนแบ่งให้หรือว่ายาย่าเป็นคนแบ่งเองก็ช่วยๆกันค่ะก็จะมีทางช่องอีกคนนึงอะค่ะที่จะช่วยเรื่องคิวอะไรเงี้ยยาย่าถามนิดนึงกับโปรเจกต์ละครสุภาพบุรุษสุธาเทพยังมีชื่อเราติดอยู่ในนั้นอยู่เลยมีโอกาสจะได้เล่นไหมครับพูดกับเคนหนูยังไม่รู้จริงๆค่ะคือทางช่องเขาจะมีแบบระบบว่ากว่าเขาจะแน่ใจจริงๆเขาจะค่อยมาบอกว่าจะได้เล่นหรือเปล่าเบฟโพสในบอกของช่อง3เองเลยว่าเป็นยาย่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ดีค่ะเล่นในโปรเจกต์เหมือนสี่หัวใจของเขาสนุกมากเลยแล้วยังฮอตอยู่นะปีนี้ยังไม่ได้ฮอตอีกเลยสาธุก็หวังว่าทุกคนก็ยังจะเป็นกำลังใจให้อยู่กับละครกับแมทของแมทได้ยินครับนอกจากธรณีนี้จะมีเล่นอะไรด้วยกันอีกไหมครับจะมีอีกไม่น่าจะก็คงเว้นอีกสักพักนึงแต่ถ้าได้ร่วมงานกับพี่เขาก็โอเคค่ะก็แล้วแต่ช่องเลยค่ะอะไรพี่เด็กลองเยอะมากอยากให้เราคู่กันตลอดอะไรเงี้ยอ๋อก็ให้โอกาสพวกเราด้วยค่ะให้ไปเล่นกับคนอื่นบ้างกลัวไหมครับพอไปเล่นกับพี่เอกคนอื่นกระแสมันจะไม่เปี้ยงปังเท่านาเดทอะไรเงี้ยก็นิดนึงค่ะเพราะว่ามันก็ติดตาเราใช่ไหมคะว่าเราเล่นด้วยกันสองคนแต่ก็สำหรับหนูนะคะหนูจะเล่นกับใครหนูจะเล่นเรื่องอะไรหนูก็เล่นของหนูแบบนี้แหละค่ะถึงแม้จะเป็นกับพี่ณเดชน์เป็นกับพระเอกคนอื่นหนูก็เต็มที่เสมอค่ะกลัวไหมอย่างหมอดูอย่างพระก็เหมือนกับว่าให้เราอยู่กับณเดชน์ไว้ถึงจะดังไปด้วยกันเนี่ยคือเรื่องดวงหนูก็จะไม่เชื่อเต็มร้อยค่ะก็เอามาฟังไว้ก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ยึดติดอะไรเรียกว่าอย่างลองเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนพระเอกบ้างหนูเล่นกับใครก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ช่องว่าช่องจะวางตัวละครเป็นใครบ้างค่ะ